นำทีมเศรษฐกิจหารือสภาหอการค้าประธานหอการค้าแสดงความยินดีพิธานำทีมเศรษฐกิจหารือสภาหอการค้าประธานหอการค้าแสดงความยินดีชี้การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนเสียงคนรุ่นใหม่หวังตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพได้อย่างเร็วที่สุดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่สภาหอการค้าไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเข้าพบผู้บริหารสภาหอการค้าไทยตามที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเทียบเชิญเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณนายพิธาพรรคก้าวไกลที่ตอบรับคำเชิญของสภาหอการค้าไทยเพื่อให้ข้อมูลและแผนการทำงานของรัฐบาลหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นนายสนั่นกล่าวแสดงความยินดีว่าผลเลือกตั้งสะท้อนโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศซึ่งสภาหอการค้าได้ติดตามการลงนาม MOU จำนวน23ข้อของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามการตั้งคณะทำงานย่อย7คณะภายใต้คณะทำงานด้านเปลี่ยนผ่านหรือ Transition Team ซึ่งถือเป็นการทำงานเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลที่รวดเร็วสภาหอการค้ามีความหวังจะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นความหวังให้ประเทศและประชาชนหลังจากนี้สภาหอการค้าพร้อมทำงานและประสานงานร่วมกับรัฐบาลใหม่เพื่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงยังขอให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำคัญกับหอการค้าจังหวัดและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ยังประสบปัญหาอยู่สุดเก่งเด็กอัจฉริยวัย12ปีจบปริญญาตรี5ใบมุ่งเรียนขับเครื่องบินต่อสุดเก่งเด็กอัจฉริยวัย12ปีโรงเรียนไม่ตอบโจทย์ยื่นขอเรียนมหาวิทยาลัยตอน9ขวบจบปริญญาตรี5ใบมุ่งเรียนขับเครื่องบินต่อสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเด็กชายอัจฉริยวัย12ปีต้องการความท้าทายในชีวิตซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยปริญญา5ใบโคลวิสฮุงเด็กชายอายุ12ปีในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้รับแรงบันดาลใจให้เข้าเรียนที่วิทยาลัยฟูลเลอร์ตันตั้งอยู่ในออเรนจ์เคาน์ตี้หลังจากที่ได้เห็นแจ็คริโก้ลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญา4ใบเมื่ออายุได้13ปีโคลวิสได้ทำลายสถิติและกลายเป็นบัณฑิตที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟูลเลอร์ตันโคลวิสสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาอนุปริญญาศิลปศาสตร์5ใบในสาขาประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์พฤติกรรมทางสังคมและการพัฒนาตนเองศิลปะและการแสดงออกของมนุษย์และวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โคลวิสเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนในฤดูใบไม้ร่วงปี2020เมื่อเขาอายุเพียง9ขวบและแม่ของเขาได้ให้หนุ่มน้อยลาออกจากโรงเรียนรัฐบาลโดยอ้างว่าลูกชายของเธอมีแรงจูงใจในตนเองสูงและมีเป้าหมายโคลวิสมีความอยากรู้อยากเห็นสูงเป็นผู้ใหญ่ขยันมีวินัยในตนเองและมีแรงจูงใจสูงโรงเรียนของรัฐไม่สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือวิทยาลัยแม่ของโคลวิสกล่าวทางวิทยาลัยมีโปรแกรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยในขณะที่เรียนหลักสูตรโฮมสคูลที่แม่ของเขาสอนในตอนแรกโคลวิสและแม่ของเขาค่อนข้างประหม่าเล็กน้อยว่าจะพยายามใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับการเรียนที่บ้านอย่างไร
แต่เขาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและได้ผลตอบแทนมหาศาลหลังจากเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครั้งแรกผมพบว่าผมสามารถรับมือกับมันได้ดีและตกหลุมรักชีวิตในมหาวิทยาลัยทันทีดังนั้นผมจึงท้าทายตัวเองให้เรียนมากขึ้นคำถามแรกที่อาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นมักจะถามคือผมอายุเท่าไหร่โคลวิสกล่าวพวกเขาแปลกใจว่าผมมาทำอะไรที่นี่และสงสัยอยู่เสมอเกี่ยวกับประเด็นของแบบทดสอบและข้อสอบของผมแต่หลังจากนั้นไม่นานผมได้แสดงทัศนคติที่จริงจังต่อการเรียนของผมทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถของผมและมุ่งมั่นที่จะได้เกรดดีๆภาพจากโคลวิสฮังอย่างไรก็ตามเคนเนตคอนลินศาสตราจารย์ด้านชีววิทยากล่าวว่าใช้เวลาไม่นานในการคลายความกังวลเหล่านั้นในตอนแรกผมกังวลเล็กน้อยว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆเมื่อพิจารณาจากอายุและพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามความกังวลเหล่านั้นไม่มีมูลโคลวิสเป็นส่วนที่ยอดเยี่ยมระหว่างเด็กและนักศึกษาเขาโตพอที่นักเรียนคนอื่นๆจะจริงจังกับเขาแต่ก็มีความเป็นเด็กพอที่จะดูแลเขาเหมือนน้องชายและให้กำลังใจเขาทั้งนี้เป้าหมายในอาชีพของโคลวิสการเป็นวิศวกรการบินและอวกาศการขับเครื่องบินหรือกุมารเวชศาสตร์ผมรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมทำสำเร็จจนถึงตอนนี้ผมเพิ่งเข้าร่วม Civic Air Patrol และหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตนักบินเมื่ออายุ16ปีโคลวิสกล่าวขอบคุณที่มาจากนีโพสต์สาวแคดดี้แชร์อุทาหรณ์โรคแพ้ภูมิตัวเองนอนน้อยกินตามใจปากจนชีวิตพังเสียโฉมสาวแคดดี้แชร์อุทาหรณ์โรคแพ้ภูมิตัวเองหลังนอนน้อยกินตามใจปากจนชีวิตพังเสียโฉมไม่กล้าออกไปพบปะผู้คนเตือนทุกคนให้ดูแลสุขภาพวันที่31พฤษภาคม2566ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวเตือนสติใครที่ชอบอดหลับอดนอนพักผ่อนไม่พอกินอาหารไม่เป็นประโยชน์ไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพให้ดูเธอเป็นตัวอย่างหลังเธอพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบหรือที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองจนทำให้ชีวิตพังจากคนหน้าตาดีสะสวยต้องมาเสียโฉมไม่กล้าออกไปพบปะผู้คนล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังหนึ่งตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบกับนางสาวกัญญารัตน์พรมวงศ์อายุ24ปีเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวโดยพบว่าร่างกายมีผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดงทั่วร่างกายมีเลือดซึมออกมาทางผิวหนังนางสาวกัญญารัตน์เล่าว่าตนใช้ชีวิตอยู่กับแม่แค่สองคนเพราะพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่3ขวบพออายุ10ขวบได้ไปช่วยญาติขายเสื้อผ้าแฟชั่นตามตลาดนัดเพื่อหาเงินเรียนนั่นคือจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบนอนดึกตื่นเช้าเพราะต้องปิดร้านเที่ยงคืนตีหนึ่งและต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนแถมกินทุกอย่างที่อยากจะกินไม่ออกกำลังกายตนใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีจนเรียนจบจึงไปสมัครงานเป็นแคดดี้ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิด-19ทางสนามกอล์ฟได้ให้พนักงานฉีดวัคซีนซึ่งตนได้แจ้งกับทางบริษัทขอไม่ฉีดวัคซีนเนื่องจากรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แต่กฎของบริษัทคือต้องฉีดจึงตัดสินใจฉีดวัคซีนโดยฉีดเข็ม2แรกเป็นวัคซีนซิโนฟาร์มแต่หลังจากฉีดวัคซีนเริ่มมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวตนไปหาหมอผิวหนังหมอบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองลักษณะภูมิแพ้ด้านผิวหนังอักเสบต้องใช้ยาสเตียรอยเพื่อกดภูมิคุ้มกันช่วงแรกที่ใช้ยาก็ดีขึ้นแต่พอไปฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายโมเดอร์นาร่างกายก็ทรุดลงอีกครั้งครั้งนี้หนักมากผื่นขึ้นทั้งตัวขึ้นทุกซอกทุกมุมของร่างกายมีเลือดไหลซึมออกมาตามช่องผิวหนังตอนนั้นถึงขั้นนอนติดเตียงลุกเข้าห้องน้ำไม่ไหวแม่ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดปัจจุบันตนมีอาการดีขึ้นแต่ยังต้องใช้ยาสเตียรอยตลอดเพื่อกดภูมิคุ้มกันไว้
ประกอบกับได้ยาแผนโบราณเข้ามารักษาช่วยจนอาการเริ่มดีขึ้นแต่ตนไม่สามารถกินตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนได้อีกแล้วอีกทั้งไม่ได้ทำงานมานานกว่า1 ปีเพราะทำไม่ได้แม่ก็ต้องมาคอยดูแลตลอดตนเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ก็มีแม่คอยให้กำลังใจจึงได้นำเรื่องราวออกมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลสุขภาพตัวเองเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ่อยๆอย่าเป็นเหมือนตนกว่าจะรู้ตัวก็หายารักษาให้หายขาดไม่ได้